ัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบเลือกชัดชาติก็ได้แค่ทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตู่จะได้ทำใจโอ้โหอวยทักษิณแต่แซะลุงตู่เยินยอทักษิณแต่แซะลุงตู่สรรเสริญทักษิณแต่แซะลุงตู่เป็นไงล่ะผลงานของลุงตู่ไอ้โน้ตอุดมออกจากกะลาได้แล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนขึ้นมาทันทีครับคุณผู้ชมครับภายหลังจากที่ชาวเน็ตได้มีการขุดคลิปทอล์กโชว์เดี่ยวไมโครโฟน13ของโน้ตอุดมแต้พานิชที่ได้มีการพูดแซะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจนทำเอาชาวเน็ตหลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับหนุ่มเจ้าชายคนเล็กก็ได้ออกมาอัดคลิปฝากถึงโน้ตอุดมแต้พานิชที่ได้ออกมาพูดแซะรัฐบาลลุงตู่อวยทักษิณแต่แซะลุงตู่เป็นไงล่ะทุกวันนี้ผลงานลุงตู่โน้ตอุดมแต้พานิชออกจากกะลาออกมาดูผลงานที่ลุงตู่ทำไว้สิ่งที่เคยแซะไว้หายหัวไปไหนเห็นยังผลงานของลุงตู่ไม่อยากจะพูดอยู่ดีไม่ว่าดีทำให้คนเกลียดแต่ก่อนเคยติดตามผลงานมาโดยตลอดทุกวันนี้เหรอเลิกดูเลิกติดตามคลิปนี้ก็อยากฝากไปถึงไอ้โน้ตอุดมด้วยนะครับที่สมัยลุงตู่เข้ามาใหม่ๆนี่เอาลุงตู่ไปแซะนู่นแซะนี่ในทอล์กโชว์โอ้โหอวยทักษิณแต่แซะลุงตู่เยินยอทักษิณแต่แซะลุงตู่สรรเสริญทักษิณแต่แซะลุงตู่นู่นนี่นั่นลุงตู่อย่างงู้นอย่างนี้ให้คนในทอล์กโชว์ตัวเองหัวเราะขำประณามลุงตู่อย่างงู้นอย่างนี้เป็นไงล่ะผลงานของลุงตู่ไอ้โน้ตอุดมออกจากกะลาได้แล้วมาดูผลงานลุงตู่สิสิ่งที่มึงเคยแซะนู่นแซะนี่ของลุงตู่อ่ะทุกวันนี้ลุงตู่เขาจะไปเหยียบดาวอังคารดาวพุธดาวเสาร์กันแล้วหายหัวไปไหนล่ะทอล์กโชว์มึงอ่ะทอล์กโชว์แซะการเมืองอ่ะฮะมึงอ่ะรู้จริงแต่กูรู้ว่ามึงอ่ะเสื้อแดงมึงไม่ชอบลุงตู่หรอกฮึเป็นไงเห็นผลงานลุงตู่ไหมออกมาแซะสิทีนี้ออกมาแซะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นทำทอล์กโชว์ออกมาแซะเลยเดี๋ยวไมโครโฟนอย่างเงี้ยโอ้ยกันแน่กันแหนอย่างงู้นอย่างนี้เฮ้เอาลุงตู่ไปประจานในทอล์กโชว์อย่างงู้นอย่างนี้ว่าเสียให้หายทุกวันนี้เป็นไงผลงานลุงตู่เป็นที่ประจักษ์ในสายตามึงไหมลองออกมาดูสิอุดมเอ้ยออกมาแซะอีกมีอะไรให้มึงแซะเยอะแยะเลยแซะอะไรหลายๆอย่างแซะไม่ดูตาม้าตาเรือตอนนี้เงียบกิ๊บแซะไม่ลงประเทศชาติเจริญก้าวหน้าแล้วสิกูไม่อยากจะพูดกูด่ามึงมาตลอดล่ะเกี่ยวกับแซะลุงตู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรกูเกลียดมึงมาตั้งแต่นู่นแหละทีแรกกูก็ชอบอยู่กูบอกเลยว่ากูติดตามผลงานมึงมาตลอดแต่พอมึงเริ่มแซะลุงตู่นี่กูเกลียดมึงมาตั้งแต่นู่นเลยและกูไม่ดูมึงด้วยทุกวันเนี้ยซีดีมึงกูก็หักทิ้งไปแล้วที่กูเคยซื้อฝากไว้ด้วยนะไอ้โน้ตอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาเราบรรดาชาวเน็ตจำนวนมากครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777
ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง